นับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้แป๊บเดียวครับท่านผู้ชมนะฮะ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะก็ได้เห็นตัวอย่างของพวกเราที่เป็นเกษตรกรนะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวใช้เทคนิคในการหยอดก็อยากจะให้พี่ไทยกล่าวสรุปสั้นๆนะครับว่าเทคนิคในการหยอดเราจะต้องเตรียมตัวอะไรไว้บ้างนะพื้นที่นาของเราตอนที่ผมมาถ่ายทำรายการเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่ารอฝนนะครับเกษตรกรควรจะทำอะไรไว้ก่อนนะเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะเอาเครื่องหยอดไปหยอดต้องถามพี่ไทยแล้วครับเพราะว่าตอนที่เราจะหยอดเราก็เตรียมไถเรียกไถหลาไปก่อนครับแล้วก็เอาเราก็ดูพื้นดินเราด้วยว่ามันมีความชุ่มชื้นยังไงครับพอข้าวจะออกจะงอกไหมบางคนเอาไปหยอดแห้งๆมันก็ไม่ได้ผลครับเดี๋ยวข้าวขึ้นมาก็ตายครับเดี๋ยวนี้เราก็ดูพื้นที่ก่อนแล้วก็ใช้โรตารี่ปั่นครับปั่นแล้วก็เตรียมดินคิดว่ามีความอุดมในความมีความชื้นมากแสดงว่าก็ต้องรอฝนตกก่อนในก่อนที่จะเริ่มไถนะครับก็คือเราจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะอยู่ที่กับสภาพพื้นดินนะครับนะก็คือเราทำนาปีนะเป็นนาอาศัยน้ำฝนก็ต้องอาศัยความชื้นจากน้ำฝนช่วยในเรื่องของการไถพริกหน้าดินปั่นโรตารี่แล้วก็มาหยอดนะครับไอ้นี่เกษตรกรที่จะต้องเตรียมตัวเนี่ยนะครับประมาณเดือนอะไรครับถึงจะไถด่าเนี่ยก็หลังเมษาเนี่ยหลังเมษาก็เริ่มจะไถด่าครับพฤษภาไถด่าไถทิ้งไว้นานไหมครับประมาณ10กว่าวัน10กว่าวันคิดว่าหญ้าเราไม่มีครับมันได้ที่แล้วครับแล้วก็โรตารี่ปั่นแล้วเตรียมเครื่องหยอดไปเลยครับหยอดแล้วก็คั่นข้าวแล้วก็ต้องให้ดีคิดว่าต้องไม่มีสิ่งเกี่ยวปนครับปัจจัยของการหยอดเลยเอาง่ายๆว่าเราเคยหยอดทั้งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเอามาให้เราหยอดนะให้พูดถึงความเกษตรกรเอามาให้เราหยอดคือข้าวมันจะมีอะไรเขาเรียกเม็ดรีบเม็ดอะไรนะเขาเรียกข้าวในยุ้งในฉางนะธรรมดาแบบมันไม่ได้คัดครับเวลางอกมันก็ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์แล้วก็งอกไม่ดีมันจะเสียโอกาสเพราะว่านาหยอดมันเป็นพื้นที่ที่ห่างตัวอยู่แล้วมันไม่เหมือนนาหวานนาหวานมันจะใช้ข้าวปลูกเยอะมันเผื่อไปแล้วมันเผื่อไปแล้วเราตัวนี้เราใช้พวกจำกัด คิดว่าไร่หนึ่ง10กิโลกำลังสวยกำลังสวยถ้าความห่างก็ประมาณ25เซนครับนะก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วนะฮะสายพันธุ์เชื้อพันธุ์ต้องดีนะครับอย่างเช่นของมังกรเจ็ดน้ำเป็นไงฮะพอสามารถจะหยอดได้ไหมฮะมังกรเจ็ดน้ำนี่ผ่านเลยครับใช้มาแล้ว1ปีได้ผลเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วก็ดีมากบอกว่าดีมากนะขั้นตอนในการหยอดผมฟังพี่ไทยพูดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่ไถปกตินะเหมือนกับไถนาหวานทั่วไปนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก10กว่าวันนะครับแล้วก็มาปั่นโรตารี่นะครับแล้วก็นัดวันหยอดนัดวันนะครับแล้วฤดูกาลในการหยอดนี่1ฤดูเนี่ยเราสามารถหยอดได้ประมาณสักกี่วันฮะช่วงเวลาที่เหมาะสมทำนาจริงๆก็ประมาณสัก20วัน20วัน20วันถึง1เดือนนี่แหละประมาณตีว่า30วันแล้วการทำงานจริงอ่ะ20วันนะหยอดได้วันละ30ไร่นะงั้นพื้นที่ที่พี่ไทยสามารถรับผิดชอบได้ก็อยู่ประมาณ 5-600 ไร่ครับผมนะก็ถือว่าเต็มกำลังครับผมไม่ขยายทีมงานครับมันก็ขยายไปเรื่อยๆแหละแล้วแวกแบบของผมก็มีแค่นี้แต่เพื่อนๆทางอื่นเขาก็มีอยู่บ้างห่วงไหมฮะเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ห่วงครับไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงเผื่อเขาบอกผมเป็นผู้นำเรื่องการหยอดบางคนก็มาถามผมก็บอกวิธีเขาหยอดครับว่าหยอดยังไงจะได้ข้าวขึ้นดีงอกดีได้สมบูรณ์แบบที่สุดผมไม่นั่นหรอกไม่แบบใครมาถามผมก็บอกครับผมชื่อบุญส่งประทุมวันอยู่บ้านโป่งสามัคคีตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษ
ผมก็ทำนาอยู่13ไร่นะครับก็การทำนาก็รู้สึกว่ามันลำบากมากที่ว่าลำบากเพราะว่าเราใช้ต้องรอฝนนาปีอย่างเดียวเพราะว่าต้องรอฝนถ้าปีไหนฝนดีก็โอเคหน่อยถ้าปีไหนฝนไม่ดีก็ลำบากแต่ว่าทางบ้านผมนี้ก็ดีอย่างก็คือทำนาหวานนาหวานนี้เราไม่ต้องใช้น้ำเราถึงเวลาปุ๊บสมมติว่าเดือนพฤษภาคมปกติแล้วผมก็จะหวานข้าวในเดือนพฤษภาคมประจำทีนี้หวานข้าวนี่มันดีอย่างถ้าหวานแห้งๆข้าวมันจะงอกดีมันไม่เหมือนเราหวานแบบนาตมหรือนาเปียกๆนาชื้นถ้าหวานแห้งๆนี่สักประมาณ7วันนี้ข้าวจะออกดีแล้วก็แข็งแรงทำมาอยู่หลายปีครับแต่ผมมาเจอบริษัทแม็กซาโก้ก็ได้พันธุ์ข้าวมังกรเจ็ดน้ำมาทดลองดูก็ได้เพิ่งทดลองได้ปีเดียวพอทดลองครบก็ในความรู้สึกก็คิดว่าดีนะก็รู้สึกดีแต่มันถึงกับว่าเพราะว่าเพิ่งนาปีแรกก็เพิ่งทำปีแรกก็รู้สึกว่าดีก็เลยถ้ามีโอกาสปีนี้ถ้าได้อีกก็คิดว่าอยากจะลองแต่ก่อนผมส่วนมากผมหวานแต่พอผมมาเห็นคนข้างเคียงเขาใช้หยอดเอานายอดรู้สึกว่าในความรู้สึกผมว่าดีมากๆเลยที่ว่าดีมากก็คือมันระยะห่างระยะมันจะดีกว่านาระหว่านเพราะระหว่านบางทีระหว่านหนาเกินไปหวานบางมันหวานไม่สม่ำเสมอแต่นายอดนี่เราจะหวานได้สม่ำเสมอได้นายอดมันจะเสมอมากเพราะว่ามันได้ระยะพอดีแล้วการพวกเพี้ยพวกแมลงอะไรนี้ก็ไม่ค่อยรบกวนเพราะว่าพวกแสงแดดแสงอาทิตย์มันก็ส่องได้เข้าไปข้างในถึงโคนมันก็พวกแมลงพวกอะไรมันก็ไม่รบกวนการใส่ปุ๋ยก็รู้สึกไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เพราะมันไม่เหมือนนาหวานรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสปีนี้ผมกล่าวว่าจะหยอดจะใช้นาหยอดก็จะถ้าได้พันธุ์ข้าวจากเม็กซิโกมังกรเจ็ดน้ำก็จะลองดูอีกปีหนึ่งผมชื่อนายขมีกระสังครับอยู่บ้านเลขที่45หมู่5ตำบลโคกจานพุทธพรพิสัยเนี่ยนะครับทำนาอยู่30กว่าไร่หรอกครับ30ประมาณ35ไร่ก่อนที่ผมทำมามันก็พันธุ์ขาวมันก็บ่ค่อยดีปานใดมันสิเป็นเวลาไปขายสิมีเม็ดแดงผสมก็เขาเอิ้นว่าเจือปนราคามันก็ถูกครับมาเดี๋ยวนี้ผมก็หันมาใส่ข้าวปลูกของมังกรเจ็ดน้ำนี่แหละครับข้าวแม็กซาโกดก็มันก็ดีอยู่ครับไปขายปีนี้โหรู้สึกว่าบ่มีเม็ดแดงติดครับปีนี้วางแผนกับว่าสิหยอดแต่จะเครื่องหยอดสิทันกันหรือบ่เวลาหยอดไผก็อยากหยอดก่อนนะครับเนื่องจากหน้าผมมันอยู่ข้างในเขาทำเขาหยอดหุ่มบดก็มันเขาหยอดบ่ได้ผมจะเป็นต้องวานเครื่องหยอดไปบ่ทันก็เลยต้องใส่วานเพราะว่ารถไถจะคล้องก็มีแต่ว่าเครื่องหยอดบ่มีครับผู้ที่เบิ่งรายการนี่อยู่ครับเฮ็ดให้นาคือผมก็ลองมาใส่วิธีนี้เบิ่งครับใส่ข้าวปลูกของมังกรเจ็ดน้ำเพิ่นดีอยู่ครับที่ผมใส่มากผมก็ว่ามันดีครับเอาเวลาไปขัดเกล็ดขัดหยังเขาเพิ่นกับซื้อว่าแข็งแรงดีเป็นเม็ดดีครับครับผมกะซื้อวิลาบุญดาวงครับบ้านเลขที่17หมู่5บ้านโป่งสามัคคีตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับอาชีพของผมก็คือเป็นอาชีพทำนาครับ
ผมก็ทำนาอยู่ประมาณ20ไร่ครับปีที่แล้วนี่ผมก็ได้ทำนามีทั้งหน้าวานและหน้าหยอดครับแต่ว่าผมเปรียบเทียบเบื้องแล้วระหว่างหน้าวานกับหน้าหยอดหน้าหยอดนี่ผมทำประมาณหาไร่ครับตั้งแต่ก่อนหาไร่นี่ผมทำหน้าวานก็สิได้ผลผลิตอยู่ประมาณเกือบจะ3ตันครับแต่ว่าปีที่แล้วมาทำหน้าหยอดผมได้ผลผลิต4ตันกว่าครับหน้าหาไร่รู้สึกว่าดีนะครับคือว่า1ล่ะผมได้เปลี่ยนข้าวปลูกสายพันธุ์ใหม่ครับคือข้าวปลูกของแม็กซาโกครับชื่อว่ามังกรเจ็ดนามครับบัดนี้ที่ผมได้ร้ายนี่เพราะว่าผมมาทำหน้าหยอดนี่เนื่องจากว่าเม็ดเขามันคือเขามันห่างนะครับเขามันเป็นแถวเป็นแนวมันก็ทำให้เม็ดเขานี่โตแข็งแรงครับเม็ดอ้วนสมบูรณ์ครับผลผลิตก็เลยทำให้ได้ดีกว่าหน้าวานครับนะวันนี้นะถือว่าเป็นวันที่พวกเราได้ประโยชน์นะอย่างยิ่งนะฮะเนื่องจากเราได้มาพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้พันธุ์ข้าวมังกรเจ็ดน้ำใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรกลในการหยอดแล้วก็ประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเราได้ความรู้นะฮะได้แง่คิดนะฮะในเรื่องของการผลิตข้าวนะซึ่งจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลกนะทางทีมงานรวยทางรัฐกับการเกษตรในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แดงเม็กซิโกขอบคุณตัวแทนเกษตรกรจากบ้านโป่งสามัคคีขอบคุณพี่ไทยนะฮะที่ให้ความรู้นะฮะให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับพวกเรานะฮะผ่านทางรายการรวยทางรัฐกับการเกษตรวันนี้ผมแชมป์มังกรเจ็ดน้ำก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปฐพีจอบอกจบไหมพี่น้องต้องตูมเดียว